ของพี่ตูนนี่กระทบหนักไหมรายได้แต่ก่อนส่วนตัวผมยังมีรายได้จากหลายๆทางแต่ว่ารายได้จากการออกไปแสดงมันก็จะหายไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วการเป็นนักดนตรีมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันท่วงทีอย่างผมคิดว่าทักษะของนักดนตรีมันถูกใช้เวลาไปแล้วกับการฝึกฝนในการเล่นดนตรีนะครับหลายคนก็ต้องพยายามปรับตัวหลายคนก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพอื่นได้ดังนั้นการจะปรับตัวเนี่ยมันก็ปรับตัวกันได้ยากครับที่ผมได้ยินมาหลายคนก็ต้องขายอุปกรณ์ทำมาหากินขายอุปกรณ์ขายตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในก็เรียกกรุ๊ปนะใน Facebook กับของคนที่ขายเครื่องดนตรีมือสองอ่ะจะเห็นเลยว่ามันมีเครื่องดนตรีที่หลายๆคนที่ของที่เขารักที่เขาต้องใช้หากินน่ะเขาต้องเอามาขายเพื่อทางชีวิตไว้ก่อนของคุณลูกเต๋านี่เคยเป็นผู้ประกอบการเลยใช่ไหมฮะครับได้รับผลกระทบยังไงโดนปิดกลุ่มแรกครับตั้งแต่18มีนาคม2563จนถึงวันนี้รวมโดนปิดมาทั้งหมดเกือบ300วันแล้วโดยไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยแล้วก็แถมถูกภาครัฐเป็นคนชี้นิ้วมาที่เราด้วยว่าเราคือตัวการในเมื่อเห็นอยู่ว่ายอดผู้ติดเชื้อคือนิวไฮทุกวันแต่เราโดนปิดไปแล้วนะ3ปีก่อนก็เลยถามกลับว่าไอ้สรุปสุดท้ายเนี่ยอาชีพกลางคืนเนี่ยเราเป็นตัวการหรือเปล่าครับการเยียวยาไม่เคยได้ครับนี่คือผู้ประกอบการนะไม่เคยได้สักบาทเลยเหรอฮะไม่เคยได้ครับอันนี้ผมขออ้างคำพูดจากการประชุมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจรอบล่าสุดกระทรวงแรงงานตัวแทนเขาพูดกับผมอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมานโยบายจากภาครัฐที่ออกมาเยียวยาคือเยียวยาประชาชนเท่านั้นไม่มีนโยบายในการเยียวยาผู้ประกอบการเฮ้ยเขาพูดงี้เขาพูดงี้ครับผมก็ฟังผมก็อึ้งเหมือนกันท่านธนกรผมเข้าประเด็นเลยนะฮะนี่นะครับกลุ่มอาชีพนะกลางคืนนะนั่งอยู่กับผมตอนนี้นะฮะเขาบอกเขายื่นหนังสือไปแล้วท่านได้รับไปเมื่อวันที่29มิถุนาครับตกลงจะยื่นเรื่องไปที่สบคถึงนายกอะไรตกลงยังไงครับจะเยียวยาเขายังไงครับในกลุ่มนี้วันนี้เนี่ยผู้ประกอบการกลางคืนนะครับก็นักดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยผู้ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้นะครับก็สามารถไปยื่นตามมาตรา40ได้นะครับรัฐบาลก็เยียวยา 5,000 นะครับแต่ว่ามันก็มีสถานผู้ประกอบการบันเทิงกลางคืนเนี่ยที่เป็นรูปแบบบริษัทนะครับเขาก็อยู่ในระบบประกันสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตามมาตรา33เนี่ยนะฮะนายจ้างนะครับก็สามารถที่จะได้เงินเยียวยานะครับ 3,000 บาทต่อหัวต่อคนแต่ไม่เกิน200คนนะฮะส่วนลูกจ้างนะครับประกันสังคมก็จ่าย 50% ไม่เกิน 7,500 บาทนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนอีก 2,500 บาทนะฮะนอกจากนี้ยังมีนโยบายหรืออะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ในการเยียวยาในอนาคตไหมครับก็คือวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มองแค่สถานประกอบการนะครับพี่น้องประชาชนทุกสาขาที่ผมเชื่อว่าได้รับผลกระทบหมดและก็เดือดร้อนหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องดูแลคนทุกกลุ่มทุกสาขาที่นะครับเขาถูกมองว่าเป็นจำเลยสังคมครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยชี้นิ้วก่อนเลยพวกกลางคืนนี่แหละทำให้ติดเชื้อทำให้แพร่ระบาดไม่หรอกครับคือโดยส่วนตัวนะครับความเห็นผมเนี่ยวันนี้เราอย่าไปโทษใครเลยไม่จำเป็นต้องโทษใครนะครับมันเลยจุดไปแล้ววันนี้ผมว่าเราจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาดีกว่านะครับ